เรื่องพระศีละวะเถระผู้สมบูรณ์ด้วยศีลท่านพระศีละวะเถระได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชเครื ได้เป็นผู้มีพระนามว่าศีละวะครั้นท่านเจริญวัยแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูประสงค์จะฆ่าท่านจึงยกขึ้นสู่ช้างตัวซับมันดุร้ายแม้พยายามอยู่ด้วยอุบายต่างๆก็ไม่สามารถจะให้ตายได้เพราะท่านเกิดในปัดชิมมพบไม่มีอันตรายต่อชีวิต ในระหว่างยังไม่บรรลุพระอาหารหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความเป็นไปของท่านจึงตรัสสั่งให้พระมหาโมคคลานเถระนำศีลวะกุมารมาพระเถระได้นำท่านมาพร้อมด้วยช้างด้วยกำลังแห่งฤทธิ์กุมารล,ลงจากช้างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่อัธยาศัยของท่านท่านฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาบรรพชาบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์อยู่ในโกสลรัฐลำดับนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรู ทรงสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายให้ฆ่าพระเถระราชบุรุษเหล่านั้นไปยังสำนักของพระเถระยืนอยู่ฟังธรรมกถาที่พระเถระแสดงเกิดความสังเวชมีจิตเลื่อมใสจึงบวชพระเถระได้แสดงธรรมแก่บรรพชิตเหล่านั้นด้วยคาถาเหล่านี้ความว่า เสลวะเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระสีลวะเถระท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปราชเมื่อปรารถนาความสุขสามประการ คือความสรรเสริญหนึ่งการได้ความปลื้มใจหนึ่งความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้วหนึ่งพึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีลมีความสำรวมย่อมได้มิตรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามกย่อมแตกจากมิตรนรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติดเตดียน และการเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับการสรนเสริญและชื่อเสียงทุกเมือ่อศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความทุจริต ทำจิตให้ร่าเริงเป็นท่าที่อย่างลงมาหาสมุทรคือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นกําลังหาที่เปรียบไม่ได้เป็นอาวุธอย่างสูงสุดเป็นอาพรอ,อันประเสริฐเป็นเกราะอันน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพาน เป็นมหาอำนาจเป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรูปไล้อันประเสริฐบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศศีลเป็นสเสบียงอันเลิศเป็นสเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยมเป็นพาหนะอันประเสริฐยิ่งนักเป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วทิศสานุทิศ คนผ่านผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกโทมนัดในอบายภูมิย่อมได้รับทุกโทมนัสในที่ทั่วไปทีระชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีลย่อมได้รับการสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้วก็ได้รับความสุขโสมนัสในสวรรค์ย่อมรื่นเริงในที่ทุกสถานในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นยอดและผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลกย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญาจบ ศีลวะเทระคาถาพระเถระเมื่อแสดงธรรมโดยยกศีลขึ้นเป็นประธานแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้จึงพยากรณ์พระอรหัตผลโดยแสดงถึงความที่ตนเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลบริสุทธิ์ด้วยดีเป็นต้นเรื่องพระศีลวะเถระ Chau.